The Hunting of Hill House เราขอยกให้เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องได้ดีที่สุดใน Netflix เลยครับหากจะถามว่าซีรีส์เรื่องอะไรใน Netflix ที่มีการเล่าเรื่องได้ดีที่สุดนะฮะก็นับว่ามีอยู่หลายเรื่องมากๆนะครับแต่จะให้ตัดสินใจเลือกมาที่สุด1เรื่องก็คงต้องขอยกให้กับ The Hunting of Hill House ที่ฉายในปี2018บ้านกระตุกขวัญ นะฮะกำกับโดยไมค์ฟานาแกนนะครับในด้านความเหนือชั้นนั้นแม้แต่สตีเฟนคิงเจ้าพ่อนิยายสยองขวัญ นามอุโคกที่ผลงานนั้นถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์และซีรีส์อย่างมากมายเขากล่าวชื่นชมซีรีส์ The Hunting of Hill House ว่าเป็นผลงานใกล้เคียงระดับอัจฉริยะเลยนะครับจัดได้ว่าเป็นการวางปมเรื่องและจุดคลายปมได้อย่างชาญฉลาดมากๆเลยครับซีรีส์กล่าวถึงครอบครัวเครนประกอบด้วยพ่อแม่และลูก5คนนะฮะซื้อบ้านขนาดใหญ่เพื่อเป็นการซ่อมแซมหวังว่าจะเอามาขายต่อเพื่อเอากำไรครับทั้งครอบครัวนะฮะจึงย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านที่พวกเขานั้นเรียกว่าฮิลเฮาส์ครับระหว่างการซ่อมแซมนะฮะตั้งแต่คืนแรกๆเด็กๆก็เริ่มเห็นสิ่งผิดปกติก็ได้ยินเสียงประหลาดนะฮะจนวันสุดท้ายในคืนสัปดาห์ที่8ทั้งครอบครัวก็ต้องหนีออกจากบ้านนี้ในช่วงกลางดึกทันทีเลยนะครับแต่กลับไม่ได้นำแม่ออกจากบ้านไปด้วยครับผ่านไป20ปีนะฮะพี่น้องทั้ง5คนก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่ปกติสุขเลยนะครับวันหนึ่งทุกคนนั้นก็รับข่าวที่น่าตกใจมากๆก็คือน้องสาวคนเล็กของบ้านนั้นได้ตายจากไปอย่างเป็นปริศนาครับครอบครัวเราเหมือนมื้ออาหารที่มันยังกินไม่เสร็จไม่มีประโยคไหนนะฮะจะอธิบายหัวใจของเรื่องได้ดีเท่ากับประโยคของเครนผู้พ่อที่ได้กล่าวไว้ตอนนี้เลยนะครับผีจะเฮี้ยนไปไหนนะฮะตามหลอกตามหลอนไป20กว่าปีเรียกได้ว่าครอบครัวเครนไปอยู่อาศัยอยู่ในบ้านผีสิงเพียงแค่8สัปดาห์แต่ก็ทำให้เสียทรงไปตลอดชีวิตเลยนะครับทุกคนนั้นเปลี่ยนบุคลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือไม่มีใครมีจิตใจมั่นคงเลยนะฮะต้องใช้ชีวิตด้วยการประกอบอาชีพซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับการบำบัดทางจิตตัวเองทุกคนครับหรือหาวิธีทำให้ตัวเองนั้นลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านในคืนนั้นมันหลอกหลอนยาวนานเหมือนไม่มีวันสิ้นสุดยังไงอย่างนั้นเลยนะครับทุกองค์ประกอบทุกตอนนะฮะล้วนแต่มีความสำคัญไม่สามารถดูข้ามได้แม้แต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะฮะก็จะกลายเป็นสิ่งสำคัญในตอนท้ายแถมมีผีซ่อนอยู่ตามซอกตามมุมให้เราสังเกตมองด้วยนะครับทุกอย่างสัมพันธ์กันแบบมหัศจรรย์ใจเลยนะครับและไอ้วิธีการเล่าเรื่องแบบปัจจุบันตัดสลับกับอดีตเนี่ยผมถือว่าเขาทำได้ดีมากๆเลยนะครับไม้เด็ดที่สุดก็คือตอนที่6เล่าถึงการจัดงานศพให้กับน้องสาวครับทุกคนมาเจอกันนะฮะเป็นการใช้ลองเทคได้อย่างดีมากๆเป็นสัญลักษณ์และแทนระยะเวลาอันยาวนานที่ทุกคนนั้นไม่เคยเจอกันมาแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้มานานนะฮะเล่าเรื่องคืนวันฝนตกกระหน่ำให้ความรู้สึกที่หลายคนนั้นอึดอัดนะฮะและมีความอัดอั้นตันใจบางอย่างที่มันเก็บเอาไว้มาอย่างยาวนานจนมาระเบิดในตอนนี้แหละนะครับเล่าเหตุการณ์3เหตุการณ์สำคัญนะฮะและแสดงถึงช่วงเวลาที่มันต่างกันไว้ในตอนเดียวได้อย่างแนบเนียนดีมากเลยครับเมื่อดูจบแล้วนะครับก็ทำให้คิดถึงหนังเรื่องอิดประเด็นผีหลอกเด็กนะฮะเรื่องลัดดาแลนด์ประเด็นเรื่องครอบครัวแตกร้าวครับเรื่อง Incident in Ghostland นะฮะประเด็นผีกับจิตวิทยาที่หลอนไปตลอดชีวิตนะครับเรื่อง Inception นะฮะประเด็นการแยกระหว่างโลกแห่งความจริงกับโลกแห่งความฝันครับแต่ The Hunting of Hill House นะฮะเหนือชั้นกว่าทุกเรื่องในทุกประเด็นนะครับอัจฉริยะสมคำล่ำลือของสตีเฟนคิงจริงๆเลยนะครับส่วนทางช่อง Super Review Channel ของเรานะครับก็ขอให้คะแนนความชอบเรื่องนี้เอาไว้ที่10เต็ม10คะแนน